ที่นี่โรงเรียนปัญญาทิพย์ International School นะครับเกิดจากความรักครับของผู้บริหารส่งต่อไปถึงคุณครูพนักงานทุกคนนะฮะผมเข้ามาสัมผัสแล้วเนี่ยจะรับรู้ได้ทันทีว่าโรงเรียนแห่งนี้ใส่ใจและให้ความรักเขาอยากจะให้ลูกของคุณที่รักมากที่สุดได้มาศึกษาอยู่ที่นี่เปรียบเสมือนบ้านหลังที่2แล้วก็คุณครูคนนี้ก็เปรียบเสมือนคุณพ่อคุณแม่คนที่2ของพวกเขาด้วยครับที่ผมยืนอยู่หน้าตรงนี้นั่นคือแผนกอนุบาลครับเราจะเห็นว่าเครื่องเล่นของน้องๆเนี่ยเหมาะกับน้องอนุบาลนะที่แบบว่ากำลังน่ารักที่นี่ Primary School นะครับสำหรับเด็กที่อายุเยอะขึ้นครับแล้วก็สระลอยน้ำสนามบาสเกตบอลที่มีมาตรฐานสูงขึ้นเมื่อกี้เราจะเห็นว่าอนุบาลเนี่ยจะเป็นสนามน้อยๆนะสำหรับน้องๆครับแต่ที่นี่น้องโตขึ้นและที่นี่นะครับนี่คือ Secondary School นะครับโอ้โหนี่อีกหนึ่งสนามฟุตบอลนะสนามที่3สำหรับเด็กโตสนามใหญ่เข้าไปอีกคุณดูตะข่ายนี่ถึงข้างบนเลยผมเชื่อเลยว่าเขาจะต้องเตะอัดแบบแรงมากคือตะข่ายนี่คุมแบบหมดเลยนะคือจะเตะแรงยังไงเนี่ยเตะมาเลยไม่ต้องห่วงข้าเจ้าคุมแบบเน็ตทั้งหมดเลยเขาเข้าใจเลยนะว่าวัยแต่ละวัยเนี่ยมีความสามารถยังไงมีความสนุกยังไงและมีความโลดโผนยังไงแต่เราก็จะเห็นว่าทุกอย่างเนี่ยก็ยังเก็บเอาไว้ถึงความปลอดภัยของน้องๆ อยู่ดีครับอย่างที่บอกครับอนุบาลประถมมัธยมวิธีการจะแตกต่างกันเลยอย่างนี้แหละครับที่ผมถึงได้บอกว่า3สถานที่จริงๆแล้วอยู่ใกล้กันเลยนะขนาดเดียวกันจากอนุบาลแล้วนะครับแล้วก็ขึ้นไปที่ประถมแล้วก็มัธยมเนี่ยก็อยู่ใกล้ๆกันเลยครับแต่สภาพแวดล้อมของทั้ง3ที่เนี่ยต่างกันเหมาะกับลูกในวัยนั้นๆครับที่นี่เกิดจากการเอาใจใส่นะครับนั่นคือได้เอาหลักสูตรของประเทศอังกฤษนะครับหลักสูตร Cambridge Curriculum ครับเป็นหลักสูตรมาตรฐานถือได้ว่าเป็นหลักสูตรที่แทบจะดีที่สุดในโลกนะฮะเป็นมาตรฐานร่วมหมื่นโรงเรียนด้วยกันทั่วโลกเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้นักเรียนของทั้งหมดเนี่ยได้เรียนในมาตรฐานเดียวกันครับและเชื่อมั่นได้ว่าน้องๆทุกคนครับจะได้เรียนต่อในต่างประเทศได้นะฮะเพราะว่าหลักสูตรนี้แพร่กระจายไปทั่วโลกกว่าหมื่นโรงเรียนเลยครับที่นี่มีความใส่ใจและมุ่งมั่นมากๆครับเพื่อที่จะผ่านมาตรฐานชั้นสูงนะครับซึ่งยากมากๆเลยนะที่จะได้โฟบิเซียและโคบิสเนี่ยในสปป.ลาวยังไม่มีใครได้ครับกว่าจะได้มาตรฐานชั้นสูงจากประเทศอังกฤษนี้มานี่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะครับเพราะว่าจะต้องมีขั้นตอนการผ่านมาตรฐานชั้นสูงโดยที่ไม่ใช่เรื่องการศึกษาอย่างเดียวนะครับนั่นคือความปลอดภัยของเด็กๆแล้วก็คุณภาพชีวิตของน้องๆคุณครูที่มาสอนที่นี่ต้องมีใบปริญญานะครับของความเป็นครูครับไม่ใช่ว่าใครจะเขียนอะไรมายังไงก็ได้ทุกอย่างเนี้ยจะต้องผ่านการตรวจสอบหมดครับแล้วฟอบิเซียและโคบิสเนี่ยมีเครือข่ายที่เราสามารถตรวจสอบได้ครับว่าคุณครูเนี่ยมาจากที่ไหนแล้วกว่าจะได้ผ่านมานี่นะจะต้องมีมาตรฐานค่อนข้างเยอะมากๆเลยผมได้คุยกับเจ้าของมานะครับข้าเจ้าบอกว่าเขาอยากจะทำให้ทุกวันเนี้ยดีที่สุดไม่ว่าจะผ่านโฟบิเซียหรือโคบิสก็ดีแต่เขาได้มาตรฐานแต่ละข้อแต่ละข้อมาแล้วเขาจะทำอย่างนี้ไปทุกวันครับเพื่อที่ทั้งหมดเนี่ยอยากจะให้น้องๆคนที่มาเรียนที่นี่มีความสุขปลอดภัยมีการเรียนรู้และขณะเดียวกันโตออกไปจากที่นี่แล้วเนี่ยไปต่อจากที่อื่นแล้วเนี่ยมีอนาคตสดใสและกลับมาพัฒนาประเทศที่สปป.ลาวต่อไปครับตอนนี้ผมอยู่ที่ Wellbeing Center นะครับตรงนี้เนี่ยเป็นสถานที่ที่เป็นที่ปลอดภัยของน้องๆเลยครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าน้องๆเนี่ยมีปัญหาอะไรอยากปรึกษาอะไรก็สามารถเนี่ยจะเข้ามาหาที่ทีเชอร์นะครับซึ่งทีเชอร์นิกกี้เนี่ยจะเป็นคนประจำศูนย์ที่นี่นะครับโดยก็คือแบบว่าแผนกนี้นอนจะเป็นแผนกที่ให้พื้นที่ปลอดภัยสำหรับนักเรียนครูอาจารย์ผู้ปกครองมาโอ้ล้มกับปัญหาที่ข้าเจ้ามีเพราะว่าชีวิตนักเรียนนอกอาจจะเจอหลากหลายปัญหาแล้วบางทีข้าเจ้าอาจจะต้องการคนที่รับฟังฉะนั้นพื้นที่นี้จะเป็นพื้นที่ที่แบบเปิดโอกาสให้ข้าเจ้าเข้ามาแชร์ว่าข้าเจ้ามีปัญหาอย่างใดแล้วเขาก็ให้ทักษะที่ข้าเจ้าจะสามารถรับมือกับปัญหาต่างๆที่ข้าเจ้าเจอเนาะแล้วก็อีกภาคส่วนหนึ่งก็เป็นขั้วต่อระหว่างเฮากับผู้ปกครองเฮานักเรียนผู้ปกครองครูอาจารย์จะเฮ็ดเวียกร่วมกันเพื่อเฮ็ดจังไดให้เมคชัวร์ว่านักเรียน feel safe แล้วก็ happy อยู่ใน school environment ของเฮาแต่เฮาจะบ่ได้เว้าถึงว่า wellbeing center เป็นบ่อนที่เฮ็ดเวียกแทนผู้ปกครองบ่เฮาเห็น wellbeing center เป็นเวียกที่เฮ็ดเวียกร่วม
กับผู้ปกครองเขาเป็นทีมเวิร์กเนาะใช้เวลาที่นักเรียนมาโรงเรียนเขาก็เฮ็ดหน้าที่เต็มที่ในการที่ว่าเมคชัวร์ว่านักเรียนปลอดภัยมีความสุขเวลาที่เขาจะมาโรงเรียนแต่เขาก็ต้องยังเฮ็ดเวียกกับหัวผู้ปกครองเนาะว่าเขาเจ้ามีวิธีการเลี้ยงดูวิธีการล้มกับลูกจังใดให้มีสายสัมพันธ์ที่ดีขึ้นแล้วนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เรียกว่า Coffee Morning ครับจุดประสงค์ของ Coffee Morning เนี่ยเขาต้องการให้ผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนคุณครูมีส่วนร่วมกันครับซึ่งเป็นห้องที่จัดเอาไว้นะฮะสำหรับให้ผู้ปกครองเนี่ยกับคุณครูเนี่ยได้พูดคุยกันอาทิตย์ละครั้งครับแล้วก็ที่แห่งนี้นะฮะก็จะเป็นที่นั่งสำหรับผู้ปกครองนะก็จะเชิญกันมาอาทิตย์ละครั้งครับเพื่อให้คุณครูผู้ปกครองด้วยกันนะฮะได้คุยกันเพื่อที่ว่าน้องๆเรียนเป็นยังไงขณะเดียวกันการเรียนการสอนเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วคุณครูหรือว่าผู้ปกครองท่านใดมีความคิดเห็นเหมือนประมาณว่าโยนสิ่งที่ดีๆลงมาตรงกลางแล้วก็หยิบยกเอาไปใช้กันนี่เป็นสิ่งที่ดีนะครับไม่ใช่เพียงแค่เราปล่อยให้น้องๆเนี่ยเข้าโรงเรียนและโรงเรียนเขาเนี่ยก็จัดการกันไปแต่ตรงนี้นะครับอาทิตย์ละครั้งครับเข้ามาทำการพูดคุยกันCoffee Morning กันคุยกันแบบสบายๆด้วยกันแล้วก็ทำให้น้องๆเนี่ยมีความสุขที่สุดอีกหนึ่งความใส่ใจอีกหนึ่งความละเอียดอ่อนเลยนะครับผมรู้มาว่าที่นี่ครับคาเฟ่ชิเลียนะฮะเป็นโรงอาหารของน้องๆนะอาหารเนี่ยต้องดีมากๆต้องมีคุณภาพมากๆนะผมได้ถามทางด้านผู้บริหารนะในส่วนของอาหารเนี่ยข้าเจ้าเนี่ยพิถีพิถันมากๆครับแม้แต่น้ำนะฮะที่เอามากรองเนี่ยก็เป็นน้ำคุณภาพแบบเหมือนกับมาตรฐานเดียวกันกับยี่ห้อดังๆเลยนะแล้วผมอยากให้คุณมาดูอันนี้ครับผมชอบมากๆเลยบอร์ดเนี่ยเราจะเห็นเลยนะผมไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนนะตอนเด็กๆนะไม่เคยเรียนรับเป็นอย่างนี้มาก่อนเลยผมจะรู้ทันทีว่าวันจันทร์ผมจะกินอะไรอังคารผมกินอะไรวีคแรกวีคที่2วีคที่3ผมกินอะไรบ้างเนี่ยผมไม่รู้เลยแต่ผมมารู้ทันทีว่ามื้อนี้ผมจะได้กินอันนี้มื้ออื่นผมจะได้กินอันนี้แล้วมีความรู้สึกว่าอาหารหลากหลายไม่ซ้ำกันเลยอันนี้เป็นสิ่งที่ผมชอบนะแล้วผมก็เชื่อว่าเด็กๆก็ชอบด้วยเหมือนกันนะแล้วก็ผมจะเห็นว่าที่นี่นะค่อนข้างสะอาดเลยนี่เป็นมุมสลัดบาร์นะครับนั่นหมายความว่าน้องๆทุกคนอยากกินผักอะไรเนี่ยสามารถตักได้จากตรงนี้เลยอ่ะคล้ายๆซิสเลอร์เลยคุณผมโชคดีมากเลยผมมาเจอคุณกิฟต์นะแล้วก็ได้ทานอาหารเลยเมื่อกี้ยังพูดอยู่เลยว่าวันนี้จะได้ทานไหมนะอยากลองมากเลยนะอะไรคะเลือกได้นะคะมีข้าวเหนียวมะม่วงด้วยคุณดูของโปรดผมได้ข้าวเหนียวมะม่วงด้วยเอาไปเลยเอาไปเลยนะข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวมะม่วงต้องกินสลัดต้องกินสลัดนี่คุณกิฟต์เลือกอาหารเองปะเนี่ยคอนเซ็ปต์ของเขามัน 80% healthy 90% สบายสบายเนาะฉะนั้นวันศุกร์เขาก็จะเป็นโอกาสที่สามารถมีเบอร์เกอร์เนี่ยได้แต่ว่าไปเมนูหลักอาหารหลักควรจะครบหำฉะนั้นเขาจึงวีฟกับเชฟให้ข้าเจ้าได้คิดไอเดียนำว่าต้องมีพักเป็นหลักพักหลายๆแล้วกันมีโปรตีนจะบางมื้อจะมีปลาบางมื้อจะมีไก่บางมื้อจะมีหมูนี่สนุกเลยนะผมมาวันจันทร์วันแรกเลยเนี่ยยังเป็นเมนูนี้เลยนะวันจันทร์แล้วนะพวกมื้ออื่นก็จะเป็นอีกแบบนึงเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้ววันศุกร์ก็เป็นวันที่สนุกหน่อยแต่ยังไงก็ยังเป็นประโยชน์อยู่ดีอ่ะยังเป็นประโยชน์นะคะสลัดป่าก็จะมีทุกมื้อค่ะอันนี้ก็รสชาติดีมากเลยเหมือนในร้านภัตตาคารหรูๆเลยกินได้แล้วรู้สึกว่าใส่แต่ของดีอ่ะเขาอยากที่จะพัฒนาตลอดก็เลยเข้าไปเป็นสมาชิกเพื่อว่าอยากให้คนที่กระทรวงเสียวสารเรื่องการศึกษาองค์กรเกี่ยวกับการศึกษามาเบิ่งเขาแล้วมาบอกว่าอันนี้ดีแล้วเด้อแต่สิ่งที่สำคัญเขาก็ได้ยินว่าอันนี้ดีแล้วเขาอยากบอกว่าอันนี้ยังเฮ็ดดีได้ก็ดีเด้อสิ่งที่สำคัญแม่นเขาได้มาแล้วเขาจะเห็นอย่างกับมันเวลาเขาได้ฟีดแบ็กมาแล้วเขาจะมีวิธีการแก้ไขให้มันปรับปรุงให้มันดีขึ้นจังไรเขาอยากได้แสงสะท้อน
อยากได้คล้ายๆว่าเบิ่งกระจกแล้วเห็นตัวเองมันที่เราเห็นตัวเองตลอดเท่ากับว่าดีแล้วเอาอยากให้คนอื่นมาเบิ่งเฮานําแล้วมาบอกอ่ะจริงๆแล้วผมฟังมาเนี่ยเหมือนประมาณว่าอยากทำให้ดีที่สุดแต่ไม่รู้จะทำยังไงแต่พอพอไปเซียกับโควิดเนี่ยมีมาตรฐานอะไรบางอยู่แล้วเราเลยเอาตรงนั้นอ่ะมาประยุกต์ใช้เราได้ทูมาแล้วทูดีๆด้วยแมนใช่ไหมเพื่อไม่ได้สร้างให้เด็กนักเรียนอ่ะมีศักยภาพมีการเจริญโตที่ดีแต่สุขภาพจิตพระเจ้าต้องดีด้วยเซฟตี้ด้วยอบรมพนักงานครูพนักงานทุกคนเราก็จะบอกแบบนี้เลยก็ต้องย่านเพราะว่าเขาจะเฮ็ดทุกเมื่อดีที่สุดเขาอยากเฮ็ดให้มันได้แบบนี้ตลอดแต่ยังหน่อยเขาได้พยายามปรับปรุงและเฮ็ดตามที่เพิ่นไกด์ไลน์มานั่นให้ดีที่สุดและที่นี่ก็ต่างจากโรงเรียนอื่นๆนะครับเพราะว่าที่นี่มีกิจกรรมพิเศษครับนั่นคือ Stay and Play นั่นเองผมก็เพิ่งได้ยินนะคือเขาเปิดโอกาสให้กับเด็กนักเรียนที่นี่แล้วก็เด็กนักเรียนข้างนอกนะฮะรวมทั้งผู้ปกครองเนี่ยได้มาวิ่งเล่นกันครับคือฟาซิลิตี้ที่นี่สนามฟุตบอลที่นี่ของเด็กเล่นที่นั่นนะฮะไม่ใช่จำกัดเอาไว้กับน้องๆโรงเรียนนี้เท่านั้นเองแต่เขายังเอื้อให้กับคนข้างนอกครับไม่ว่าคุณจะเรียนโรงเรียนไหนละแวกแถวๆนี้หรือที่ไหนนะสามารถมาเที่ยวเล่นกันครับมาวิ่งเล่นกันครับเพื่อให้ผู้ปกครองแล้วก็ลูกน้อยเนี่ยได้มีกิจกรรมร่วมกันครับมีจุดประสงค์ให้ชุมชนพ่อแม่แล้วลูกได้เกิดการเรียนรู้ได้เกิดมาวิ่งเล่นกันได้ทั้งวันฮะที่นี่นะฮะเกิดขึ้นทุกวันเสาร์ครับพากันมานะทั้งหมดนี้เกิดจากความรักลูกๆเป็นที่รักที่สุดของคุณพ่อคุณแม่เพราะฉะนั้นโรงเรียนปัญญาทิพย์ International School แห่งนี้ลูกของพวกท่านทุกคนก็เหมือนลูกของเราครับ